รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคู่ใจวีช็อปสะดวกชัวร์ไม่ต้องพกเงินสดบีชัวร์คิวอาร์จากธนาคารกรุงเทพนี่คือรายการคู่คิดธุรกิจ SME ครับรายการที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดเคียงข้างธุรกิจ SME ในทุกช่วงเวลาและทุกปัญหาที่ต้องเจอนะครับกับผมเจกรัตนะตั้งตระกูลครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องของทางเลือกสำหรับการลงทุนนั่นก็คือเรื่องของ Venture Capital เป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการของเรานะครับส่วนในช่วงแรกนี้ไปฟังคำถามจากท่านผู้ชมที่ฝากกันเข้ามาก่อนครับท่านผู้ชมครับและหนึ่งในเรื่องสำคัญของการทำธุรกิจครับก็คือการหาเงินมาหมุนเวียนแล้วก็เสริมสภาพคล่องในการทำธุรกิจนะครับแต่แหล่งเงินทุนทั้งหมดเราจะหามาได้จากที่ไหนบ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะครับจากกูรูผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการลงทุนนะครับคุณภววิทย์กลิ่นปทุมผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณภาววิทย์มากครับที่วันนี้มาคุยกับเราในรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับเราเคยคุยกันไปหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนแต่วันนี้เนี่ยเป็นการระดมทุนก็ว่าได้นะฮะ คือเวลาเราทำธุรกิจไปสักระยะหนึ่งแน่นอนก็ต้องการเงินทุนมาหมุนเวียนในระบบเติมสภาพคล่องหรือว่าจะขยายกิจการก็แล้วแต่เราจะหาเงินทุนได้จากที่ไหนบ้างครับผมถามตรงไปตรงมานอกเหนือจากธนาคารโอเคที่จริงการหาเงินทั้งหมดมีสองแบบถูกไหมหนึ่งคือหาเป็นหนี้ใช่ไหมเป็นหนี้คือการคือหาเป็นทุนครับหาเป็นหนี้เรารู้อยู่แล้วเราก็ไปธนาคารไปขอสินเชื่อมาขอสินเชื่อมาครับแล้วก็คืนหนี้นั่นคือการหาเป็นหนี้ครับแต่การหาเป็นทุนเนี่ยก็คือหาผู้ร่วมทุนเหมือนถ้าเรามีธุรกิจเรามีไอเดียธุรกิจดีๆเนี่ยครับทุกวันนี้มันมีคนที่มีตังค์น่ะเขาอยากมีส่วนในธุรกิจเรานะครับที่ต่างประเทศนี่เป็นเรื่องที่ปกติมากเลยนะซึ่งจริงๆมันเกิดขึ้นมานานหรือยังในต่างประเทศฮะในต่างประเทศเกิดขึ้นนานมากนะครับแต่ในเมืองไทยเนี่ยเพิ่งเริ่มเพราะอะไรเพราะว่าก็เพิ่งมีเศรษฐีแบบรุ่นใหม่ครับถ้าเป็นเศรษฐีสมัยก่อนเขาก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องลงทุนแบบนี้เนาะแต่นี้มันจะมีพวกเศรษฐีรุ่นใหม่ไงที่เอาธุรกิจเข้าตลาดรวยแล้วพอมีตังค์แล้วคราวนี้ฉันก็อยากลงทุนในธุรกิจใหม่ๆคืออยากจะได้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นใช่ครับใช่จริงต่างประเทศเขาเรียกตรงนี้ว่า Angel เหมือนเทวดาเนาะครับประมาณแบบนั้นเลยเหมือนกับเทวดามาโปรดกำลังจะแย่แล้วธุรกิจแย่แล้วหรือว่ากำลังจะตั้งต้นไม่รู้จะไปต่อยังไงเพราะมันขาดเงินทุนใช่จะมีพวก Angel คอยมองว่าธุรกิจไหนมีแนวโน้มไปต่อได้ใช่ไหมฮะใช่พอเขาเริ่มมี Angel เข้ามาเนี่ยครับลำดับต่อมาเนี่ยมันก็จะเริ่มไปหา Venture Capital แล้วต่างกันยังไงฮะแองเจิลเป็นคนแองเจิลเป็นคนอาจจะเป็นเหมือนแบบถ้าอย่างเมืองไทยเนี่ยอาจจะเป็นอย่างเท่าแก่น้อยอย่างเงี้ยครับคุณท็อปเนี่ยสมมุติว่าเขาตอนนี้ไม่ต้องสมมุติอ่ะเขามีตังค์แล้วครับเขามีตังค์แล้วเขาอยากทำธุรกิจถ้าใครอยากมีไอเดียอยากเสนอเนี่ยไปคุยกับเขาไปคุยกับคุณท็อปก็อาจจะแบบโอเคช่วยอันนี้ช่วยในนามส่วนตัวช่วยนามส่วนตัวนามเงินของตัวเองเรียกแองเจิลแองเจิลนะครับเช่นสมมติคนมาบอกเนี่ยไอเดียเนี้ยต้องการเงินประมาณ10ล้านคุณท็อปก็บอก10ล้านนี่ขอกี่ส่วนของธุรกิจคุณคุณก็ต้องแบ่งสัดส่วนธุรกิจไงครับเช่น10ล้านอาจจะซื้อ 50% ของธุรกิจคุณก็ได้เป็นเจ้าของตั้งแต่แรกเลยใช่จากสมมติว่าเราเดิมเลยเป็นเจ้าของคนเดียวคราวนี้จะมีคุณท็อปมาเป็นหุ้นส่วนครึ่งนึงใช่เหมือนการขายหุ้นขายหุ้นครับก็เดิมทีคนทำธุรกิจเราก็มีหุ้น 100% ถูกไหมครับเราถือหมดคราวนี้พออยากหาแองเจิลเนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะคุณอยากให้เขาถือเท่าไหร่ครับกี่เปอร์เซ็นต์ราคาเท่าไหร่อันนี้มันต้องตกลงกันเองละแล้วก็ถ้าเป็นเวนเจอร์ฮะเวนเจอร์เหมือนกันครับแต่ว่าเวนเจอร์เนี่ยมันเป็นรูปขององค์กรไม่ใช่คนเดียวพูดง่ายว่าจะเอาเงินจากเวนเจอร์แคปิตอลเนี่ยคุณต้องมันต้องยากขึ้นเพราะว่าในกระบวนการตัดสินใจหรือเปล่าฮะอาจจะต้องมีหลายๆคนเป็นคณะกรรมการมาช่วยพิจารณาเป็นคณะกรรมการเป็นทีมเข้ามาศึกษาครับงั้นจุดเริ่มต้นเนี่ยอย่าง
ง่ายสุดก็หาพูดง่ายแองเจิลนะครับแองเจิลคือใครจริงๆก็คือพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยคือคนที่คนเหล่านี้นั่นแหละครับยิงเขาคือแองเจิลแต่ว่าพอมาทำเป็นรูปแบบเนี่ยให้มันชัดเจนเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยพอแองเจิลเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีการเหมือนเซ็นสัญญาอย่างถูกกฎหมายไงถูกไหมครับมีการแบบทำอะไรที่แบบมีความชัดเจนน่ะครับแล้วผมกำลังจะถามว่าแล้วคนที่แน่นอนคนที่อยากจะได้เงินเขาก็มีเงินทุนมาหมุนเวียนขยายกิจการละแล้วคนที่มาช่วยลงทุนนอกเหนือจากหุ้นเขาได้อย่างอื่นอีกไหมก็หุ้นนั่นแหละคือสิ่งที่เขาอยากได้เขามองเห็นอะไรหมายถึงว่าถ้าธุรกิจเพิ่งเริ่มต้นอาจจะแค่ไม่กี่ปีปี2ปีเขามองเห็นอะไรจริงๆสำคัญนะอย่างพวกคนที่ไปลงทุนคนมีตังค์แล้วไปลงทุนในธุรกิจเนี่ยเขาต้องมองว่าเฮ้ยต่อไปธุรกิจเนี้ยจะเติบโตเช่นสมมติว่าผมอาจจะยกอย่างผมเห็นแบบร้านขนมร้านนึงชื่อว่า After You ตัวอย่าง ยังอยู่นอกตลาดอยู่เลยนะยังไม่มียังแบบยังไม่ได้คิดจะเข้าตลาดหุ้นเลยแล้วแบบผมเห็นว่าเฮ้ยคนกินเยอะนะครับผมอาจจะไปจีบเจ้าของว่าเอ๊ะอย่างนี้ไหมผมขอซื้อหุ้นคุณสัก 10% ด้วยราคาเท่านี้ตกลงกันครับถ้าเจ้าของแบบเฮ้ยโอเคกับผมเนี่ยพูดง่ายเขาก็จะขายหุ้นตัวนั้นให้ผมแล้วหุ้นตัวนี้สุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดสามารถเอาบริษัทนี้เข้าตลาดเนี่ยไอ้เงินลงทุนที่ผมซื้อหุ้นตัวนี้ไปเนี่ยมันอาจจะโตขึ้นเป็น10เท่า100เท่าก็ได้จากวันที่เราซื้อไปหุ้นนึงอาจจะสักบาทเดียวใช่สมมุติว่าบริษัทเราโตถึงขั้นเข้าตลาดได้ใช่ราคาเราราคาพาอาจจะขึ้นไป10บาทเท่ากับ10เท่าเลยนะอาจจะเป็น10เท่าถึง100เท่า100เท่าซึ่งมันก็เป็นไปได้หมดในต่างประเทศเกิดขึ้นแบบนี้มาแล้วบางทีเป็นพันเท่าพันเท่าเพราะธุรกิจที่อยู่นอกตลาดพอเข้าตลาดได้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยราคาหุ้นเนี่ยเพิ่มอย่างน้อย10เท่าครับแต่ว่าแน่นอนตรงนี้ทุกอย่างมันก็มีทั้งผลตอบแทนแล้วก็มีเรื่องของความเสี่ยงเหมือนกันแต่ท่านผู้ชมครับเรื่องของการระดมทุนการหาแหล่งเงินทุนเราจะมีหลักเกณฑ์ในการคิดวิเคราะห์พิจารณาอย่างไรเราจะช่วยกันจับคู่อย่างไรได้บ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาคิดกันต่อนะครับในคู่คิดธุรกิจ SME สักครู่เดี๋ยวกลับมาครับตรงนี้ถ้ามองในมุมเจ้าของเนี่ยการมี Angel หรือว่ามี Venture Capital เข้าไปลงเนี่ยข้อดีมีอย่างนึงคืออะไรรู้มั้ยคือคนเหล่านี้เขามีประสบการณ์เขาอาจจะเป็นคนที่ทำธุรกิจประสบความสำเร็จมาแล้วครับเขามีคอนเน็กชันมากกว่าเราครับเขาอาจจะพาธุรกิจเราไปได้ไกลกว่าที่เราคิดก็ได้และนี่คือช่วงที่2นะครับของคู่คิดธุรกิจ SME นะครับผมนั่งอยู่กับคุณภววิทย์กลิ่นปทุมนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนนะครับวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องของการลงทุนแต่เรากำลังเน้นเรื่องของการระดมทุนการหาแหล่งเงินทุนมาช่วยหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องในระบบธุรกิจนะฮะซึ่งตะกี้ที่เราคุยกันเราเห็นภาพกันไปพอสมควรว่ามีเรื่องของ Angel Investment นะครับพวกนักลงทุนทั้งหลายที่มองเห็นว่าธุรกิจของเรากำลังจะไปได้แล้วก็มามีการเจรจาแล้วก็คุยกันตรงนี้มันมีหลักเกณฑ์กำหนดไหมฮะคุณภาวินครับว่าผลตอบแทนหรือว่าเรื่องของการจัดสรรปันส่วนให้กับหุ้นถึงว่าผมเปิดธุรกิจแล้วผมอยากจะได้เงินมาตอนเนี้ยเราจะไปคุยกับเขายังไงเราจะไปหาเขาได้ที่ไหนยังไงบ้างถ้าแบบลักษณะแบบสมมติไม่รู้จักใครเลยนะใช่ฮะนะครับอย่างแม้กรุงเทพเองเนี่ยครับก็จะมีหน่วยงานหนึ่งชื่อบูหลวงเวนเจอร์บูหลวงเวนเจอร์เนี่ยทำอะไรคือเป็นเวนเจอร์แคปิตอลนี่แหละครับคอยลงทุนในธุรกิจที่บูหลวงมองว่าเป็นอนาคตเช่นฟินเทคเช่นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับอาจจะเกี่ยวกันเกี่ยวกับเฮลท์แคร์ด้านสุขภาพอะไรเงี้ยที่แบงก์เทมมองว่าเป็นไซจิกที่จะเติบโตในอนาคตเนี่ย คุณก็สามารถไปคุยกับหน่วยงานแบบนี้ได้ซึ่งต่างจากที่เราเดินเข้าไปแบงก์ก็อันนี้คือเข้าแบงก์เหมือนกันอันนี้เข้าแบงก์เหมือนกันแต่เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับแทนที่ปกติแบงก์เนี่ยคุณเข้าไปเนี่ยคุณไปยืมเงินเขาถูกต้องฮะแต่คราวนี้ไม่ใช่แบงก์บอกว่าอยากลงทุนในธุรกิจคุณถ้าเป็นธุรกิจคุณมีอนาคตเนี่ยแบงก์ก็บอกอยากเนี่ยเงินเนี้ยไม่ต้องคืนแต่ให้เป็นหุ้นมาแทนครับก็กลายเป็นว่าคราวนี้เป็นหุ้นส่วนกันกับธนาคารตรงเนี้ยถ้ามองในมุมเจ้าของเนี่ยการมี Angel หรือว่ามี Venture Capital เข้าไปลงเนี่ยข้อดีมีอย่างนึงคืออะไรรู้มั้ยคือคนเหล่านี้เขามีประสบการณ์เขาอาจจะเป็นคนที่ทำธุรกิจประสบความสำเร็จมาแล้วครับเขามีคอนเนคชั่นมากกว่าเราครับเขาอาจจะพาธุรกิจเราไปได้ไกลกว่าที่เราคิดก็ได้คืออย่างน้อยๆการเข้าไปคุยผมก็เชื่อว่าได้ความรู้ได้มุมมองได้ประสบการณ์ใหม่ๆใช่อย่างที่คุณพวิทย์ว่าคืออย่างมาร์คซักเคอร์เบิร์กเงี้ยในต่างประเทศที่เราเห็นแบบเขาตั้ง Facebook ขึ้นมาตั้งแต่เขาอายุยังน้อยไงตอนนั้นยังอยู่มหาวิทยาลัยเลยคำถามคือเราคิดหรือว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กสามารถคิดได้ว่า
สิ่งที่เขาทำเนี่ยคือเนี่ยคือการเชื่อมโยงคนทั้งโลกอาจจะไม่ใช่นะวันที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กเริ่มต้นทำ Facebook เนี่ยเขาอาจจะคิดแค่ว่าเนี่ยเอาคนมาเชื่อมกันซึ่งถ้าเราเคยศึกษาประวัติมาร์คซักเคอร์เบิร์กจริงๆก็ทำแบบนั้นถูกไหมถูกต้องฮะเอาก็คือต้องการเพื่อนในมหาลัยมาเจอกันเอาเพื่อนในมหาลัยมาเจอกันคิดแค่นั้นเหมือนกับสาวๆซะด้วยซ้ำรวมสาวๆแบบอยู่ในเฟซของตัวเองอะฮะใช่จะได้เห็นหน้าค่าตาได้รู้ประวัติอะไรต่างๆใช่แต่อย่างเงี้ยถามว่าเขาอาจจะคิดได้แค่นี้แต่เพื่อนเขาไปเจอแองเจิลแองเจิลถ้าเคยดูในหนังนะคือจะชอนเฟนนิงคนนั้นเนี่ยเป็นคนทำในตัวNapsterคือพูดง่ายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในอยู่ในซิลิคอนเวลลีย์อยู่แล้วคือเข้าใจเรื่องของธุรกิจในวงการไอทีมากกว่าใช่เห็นภาพรวมชัดเจนแล้วก็จะบอกว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้มันบอกโอ้ยมาร์คเบิร์กอาจจะบอกแค่เชื่อมคนบอกไม่ใช่แองเจิลคนนี้ก็จะบอกไม่คุณสามารถทำได้ขนาดนี้แล้วก็กลายเป็นว่าณวันนี้ Facebook เชื่อมคนทั้งโลกเลยนะใช่ใช่ใช่คือจากจุดเริ่มต้นเล็กๆแล้วก็ได้รับการถ่ายทอดจากมุมมองของ Angel Investment Investor นะฮะแล้วก็ค่อยๆจาก Angel เขาก็พาไปเจอถึงพอ Angel เขาก็มี connection ถูกไหมครับเขาก็พาไป Venture Cap ที่มีตังค์มากขึ้นพาไปคุยกับบริษัทเช่น Microsoft ถูกไหมครับก็มี Microsoft มาลงทุนตั้งแต่ Facebook ยังเล็กๆอยู่เลยนะครับลองนึกภาพทั้งหมดถ้าไม่มีแต่ Mark Zuckerberg เดินไปกู้ธนาคารน่ะครับอาจจะไม่ได้อะไรก็ได้นึกภาพออกไหมว่าเด็กคนหนึ่งกับประสบการณ์ที่ไม่ค่อยมีเนี่ยสิ่งที่ทำมันอาจจะไปไหนต่อไม่ได้ไงงั้นผมก็ถามเลยว่าแล้วถ้าเป็นบ้านเราถ้าผมเป็นมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะวันนี้ผมมีแนวคิดผมมีไอเดียที่ดีผมมีความสามารถผมสามารถเข้าไปคุยกับแบงค์ได้แบบนี้ไหมแล้วเราจะได้รับการสนับสนุนแบบนี้ไหมหรือว่าผมจะต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างจริงๆน่าสนใจนะผมว่าในหน่วยงานพวกเวนเจอร์พวกนี้เขาจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ถูกไหมเวนเจอร์แคปิตอลเนี่ยอย่างน้อยนะถึงไอเดียเราแคบได้เอาไอเดียไปเสนอเนี่ยเราจะได้ความรู้แล้วเพราะพวกนี้สมมติเราไปเสนอไอเดียเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าไอเดียเราเวิร์กไม่เวิร์กมันเป็นการชาเลนจ์แล้วว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นจริงมันทำได้หรือทำไม่ได้ อย่างบ้านเรามีคนพยายามทำฟินเทคเยอะฟินเทคก็คือการ disruptธนาคารยกตัวอย่างถูกไหมที่ตอนนั้นออกมาเป็นกระแสเลยว่าเนี่ยเหมือนกับเป็นพวกธนาคารออนไลน์ลักษณะแบบนั้นเลยคือการทำธุรกรรมการเงินทุกรูปแบบให้อยู่ในมือถือหรือว่าอยู่ในคอมพิวเตอร์หมดให้มันง่ายสะดวกมากขึ้นลักษณะแบบนั้นใช่วันนี้เห็นว่ายังไม่เกิดสักรายเลยเพราะอะไรเพราะอาจจะขาดประสบการณ์ของคนที่อยู่ในวงการจริงๆหมายถึงพวกสตาร์ทอัพในวงการฟินเทคใช่ยังมีน้อยมากมีเยอะนะแต่ประเด็นคือถ้าจะไม่มีคนที่เป็นแองเจิลที่เก่งจริงๆที่ช่วยเขาคือหมายความว่าอาจจะเชี่ยวชาญในสิ่งที่ตัวเองทำแต่ในมุมมองเรื่องของธุรกิจอาจจะไม่รู้เรื่องเลยอาจจะไม่ได้เลยแต่ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นถูกไหมเพราะในธุรกิจแต่ละประเทศมันก็ไม่เหมือนกันครับอย่างประเทศไทยถามว่าอุตสาหกรรมสมมติตัวอย่างธนาคารอุตสาหกรรมไฟแนนซ์ของเมืองไทยต่างกับต่างประเทศไหมต่างอย่างสิ้นเชิงครับของเราระบบปิดต่างประเทศเขาระบบเปิดถูกไหมพอระบบปิดถามว่าคุณไม่เคยอยู่ในอุตสาหกรรมนี้คุณอาจจะไม่เข้าใจว่าระบบปิดต้องคิดยังไงลูกค้าใช้บริการอย่างไรหน่วยงานภาครัฐเป็นยังไงคือบ้านเรามันมีอะไรซับซ้อนมากกว่านั้นเยอะซึ่งสภาพแวดล้อมเนี่ยมันไม่เหมือนกับในต่างประเทศไม่เหมือนสามารถทำได้บางทีรู้สึกว่าทำไมบ้านนี้เขาทำได้ต่างประเทศนี้เขาทำได้ทำไมเราถึงทำไม่ได้เพราะว่าปัจจัยแวดล้อมไม่เหมือนกันใช่เหมือนคำหนึ่งที่บอกว่าอะไร Think globally act locally คือ Think global ได้แต่พอคุณเข้าไปในตลาดจริงเนี่ยพฤติกรรมของคนในตลาดเนี่ยไม่เหมือนกันคุณต้องปรับต้องเปลี่ยนเราต้องปรับตรงนี้แหละที่ต้องการคนที่มีประสบการณ์จริงครับซึ่งอย่างในบ้านเราเนี่ยธุรกิจเลยธุรกิจนะที่เราเห็นเข้าตลาดเนี่ยบางทีก็มาจากคือไประดมทุนกับคนที่เคยเข้าตลาดแล้วแล้วเขาก็ช่วยพาคนนี้ไปเจอคอนเนคชั่นต่างๆที่จำเป็นในการเอาธุรกิจเข้าตลาดครับเขาอาจจะใส่เงินเข้ามาสนับสนุนบางส่วนถูกไหมแลกกับหุ้นแลกกันไปนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยธุรกิจนี้ก็สามารถเข้าตลาดหุ้นได้เราจะเห็นพวกคนรุ่นใหม่สังเกตไหมครับเดี๋ยวนี้เข้าตลาดหุ้นเยอะมากขึ้นธุรกิจบางทีทำมาสัก10ปีเองเข้าตลาดได้แล้วนะครับพวกนี้ถ้าเกิดนั่งงมเข็มเองเนี่ยคิดเอาเองอีก20ปีก็เข้าไม่ได้แต่นี่ต้องมีพาไปเหมือนกับมีพี่เลี้ยงใช่ใช่ซึ่งพวกนี้ถามว่าเรามองใครก็มองคนที่เขาเข้าตลาดไปแล้วครับอย่างเช่นเราเห็นคนรุ่นใหม่คนนี้เอาเซเป้เข้าตลาดคนนี้เท่าแก่น้อยนะครับเอานี้อัพเตอร์ยูนะครับพวกนี้จริงๆถ้าเป็นตัวเชื่อมสามารถเป็นตัวเชื่อมได้ถ้าเขาสนใจในธุรกิจเรานะซึ่งก็จะบอกว่าการเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็เป็นการระดมทุนในอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันอันนั้นมันเหมือนอัลติเมทเนาะเพราะใครเข้าตลาดทรัพย์ได้นี้ส่วนใหญ่ก็น่าจะได้เป็นพันล้านอะถูกไหมคือตรงนั้นเนี่ยถามว่าพอเรามีอินเวสเตอร์แล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่านักลงทุนต้องการอะไร
ซึ่งหลายคนมองว่าการกู้ธนาคารเนี่ยยากแล้วนะครับผมว่าการหาทุนเนี่ยยากกว่าการหาทุนยากกว่าใช่การหาผู้ร่วมทุนเนี่ยยากครับเพราะอะไรเพราะผู้ร่วมทุนนี่แบบมีความคาดหวังเยอะอะครับอย่างสมมติบริษัทคุณเข้าตลาดหุ้นได้เนี่ยเขาคาดหวังให้เราโตทุกปีเลยนะครับแล้วเราโตทุกปีแล้วเขาคาดหวังให้เราแบ่งเงินปันผลจากธุรกิจเนี่ยครับแบ่งเงินปันผลด้วยโตด้วยทุกอย่างงั้นสิฮะงั้นถ้าหากว่าผมอยากจะได้ลักษณะแบบนี้มาอยากจะได้เงินทุนอยากจะได้คนมาร่วมคิดมาเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจของเราเนี่ยผมจะต้องเตรียมตัวยังไงจะต้องวางแผนยังไงบ้างก่อนที่จะเข้าไปคุยทิ้งหลักๆเลยนะฮะหลักๆเลยเนี่ยเราต้องทำสิ่งที่เราทำให้ดีก่อนคือทำจนแบบมันน่าสนใจอ่ะพี่ตอนวันนี้มันขึ้นอยู่กับธุรกิจฮะต้องบอกไปว่าตะกี้ที่คุณพวิชพูดหนึ่งคือฟินเทคเทคโนโลยีเรื่องของเฮลท์แคร์เรื่องของการท่องเที่ยวต้องเป็นธุรกิจเฉพาะ4ด้านแบบนี้ไหมฮะหรือจริงๆทุกอย่างก็เข้าไปคุยได้จริงๆผมว่าไม่เกี่ยวมันเกี่ยวที่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีความต้องการแค่ไหนธุรกิจอย่างเราเห็นนะเข้าตลาดจริงๆซิมเปิลกว่าขายสาหร่ายเห็นไหมครับขายขนมหวานเนี่ยเข้าตลาดทำป้ายโฆษณาถูกไหมคืออะไรก็ได้ที่ทำแล้วสิ่งสำคัญนะเรามาดูหลักว่าสิ่งนั้นเนี่ยมีดีมานด์มากมีความต้องการในสิ่งที่เราทำไหมดีมานด์คือลูกค้าครับและอีกอันนึงอ่ะที่เราดูเนี่ยถามว่าไอ้ซัพพลายคือคู่แข่งในสิ่งที่เราคิดเนี่ยเยอะไหมถ้าเกิดธุรกิจเราที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พูดง่ายว่าโหมันเป็นสิ่งที่สามารถเติบโตได้มีความแบบโหมันได้อีกเยอะเนี่ยตรงนี้น่าสนใจละนักลงทุนเขาดูยังไงฮะสองเอาเฉพาะแค่สองเรื่องนี้ว่าธุรกิจนี้น่าสนใจมีดีมานด์มากซัพพลายเออร์หรือว่ามีคู่แข่งเนี่ยมากขนาดไหนเขาดูจากอะไรมันวัดจากอะไรฮะคือถ้าผมทำธุรกิจอยู่แต่ผมว่าธุรกิจผมก็ไปได้ดีลูกค้าผมก็มีคู่แข่งก็ปานกลางก็น่าจะคุยได้หรือมันต้องมีรายละเอียดที่มันจะต้องพิจารณามากกว่านั้นจริงๆเวลาเราไปเจอคนที่มีประสบการณ์เนี่ยคนที่ทำธุรกิจมาก่อนหรือคนที่เอาบริษัทเข้าตลาดมาก่อนเนี่ยครับโอ้พวกนี้พอเราคุยปั๊บเนี่ยเขาตีได้ทุกจุดนะที่เราเสนอครับซึ่งตรงนี้บางทีเสียเซลล์กันได้เลยเสียเซลล์คือหมายความว่าเราพกความมั่นใจไปเต็มที่เลยเขาบอกเราก็คิดว่าของเราดีแล้วแต่ปรากฏว่าเขาตีกลับมาใช่เพราะหลายอย่างบางทีบอกสิ่งที่เรานำเสนอมาเช่นสิ่งนี้แบบมันมีเทคโนโลยีที่ไม่เวิร์กด้วยนะคนที่ทำธุรกิจเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยมันต้องกลับมาว่าคุณเข้าใจตลาดที่เราจะเข้าไปบุกเปล่านะเพราะส่วนใหญ่ในที่เล่าให้ฟังเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่จะทำธุรกิจตามกาแฟถูกป่ะครับเราเห็นว่าเขาทำได้ดีเช่นบอกโอ้สตาร์บัคทำได้ดีจังเดี๋ยวผมเปิดร้านกาแฟบ้างแต่ประเด็นคือคุณเปิดร้านมันเป็นมีทูบิสเนสอ่ะพอคุณมาปั๊บเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าคู่แข่งคุณเนี่ยเขาแข็งแรงนะครับมีบททดสอบง่ายๆสมมติว่าธุรกิจไหนดีไม่ดีเนี่ยคุณพูดชื่อขึ้นมาปั๊บเนี่ยถ้าในอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยมีชื่อที่เป็นหลักอยู่เนี่ยคุณเข้าไปคุณสู้ยากแล้วอย่างถ้าพูดถึงกาแฟเรานึกถึง Starbucks ก่อนอันนี้แสดงว่าเขาแข็งแรงมากใช่แล้วมันนึกถึง Amazon แล้วก็มันนึกถึงแล้วเราถามแล้วของคุณนะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ดังนั้นเราต้องมานั่งคิดว่าแสดงว่าอันเนี้ยโหซัพพลายแบบหนาแน่นมากคู่แข่งเยอะมากเนี่ยถ้าใครมาเสนอผมนี่ผมบอกไหนคุณบอกด้วยว่ากาแฟของคุณต่างยังไงมันไม่ใช่แค่กาแฟต่างด้วยนะมันต้องถามว่าแล้วคนเขามีให้เลือกเยอะขนาดนี้ทำไมเขาต้องไปก็ต้องเลือกคุณที่คุณนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราค้างกันไว้ที่ปัญหาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเราจะมาต่อนะครับว่านอกเหนือจากการหาแหล่งทุนประเภทนี้แล้วเรายังมีแหล่งทุนอื่นๆที่เป็นทางเลือกอีกหรือไม่เดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมานะครับช่วงสุดท้ายของคู่คิดธุรกิจ SME ครับคนส่วนใหญ่ถ้ามีประสบการณ์จะคิดว่าการทำธุรกิจคือการทำตามคนอื่นที่ประสบความสำเร็จแล้วครับจริงๆตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่มันกลายเป็นว่าเราไปทำสิ่งที่มีคนทำอยู่แล้วไม่เวิร์กเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเรายังอยู่กันที่เรื่องของการหาทุนมาสนับสนุนมาทำธุรกิจนะฮะเราเข้าใจเรื่องของ Angel Investor Venture Capital กันไปพอสมควรแล้วนะครับช่วงที่แล้วเราทิ้งท้ายคำว่าปัญหาคนไทยหลายๆคนเนี่ยอาจจะหลงลืมไปว่าในบ้านเราเนี่ยมันมีปัญหาอยู่เยอะมากนะฮะที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันคือช่องทางในการทำธุรกิจใช่ใช่ใช่อันนั้นคือสิ่งหลักเลยในการทำธุรกิจครับคนส่วนใหญ่ถ้ามีประสบการณ์จะคิดว่าการทำธุรกิจคือการ
คือการทำตามคนอื่นที่ประสบความสำเร็จแล้วไงครับจริงๆตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่มันกลายเป็นว่าเราไปทำสิ่งที่มีคนทำอยู่แล้วไม่เวิร์กซึ่งถ้าให้สรุปนะหลายหลายคนมาถามว่าคุณจะทำไงให้ธุรกิจคุณเนี่ยเป็นที่ต้องการของทุกๆคนเลยใช่ฮะแบงก์ก็อยากให้คุณกู้ครับนักลงทุนแองเจิลก็อยากเอาเงินมาลงครับเวนเจอร์แคปิตอลครับโหอยากจะซื้อหุ้นคุณมากมายเลยครับคือมันมีเคล็ดลับอยู่อย่างนึงคืออะไรฮะคือธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเนี่ยคือธุรกิจที่จริงๆอ่ะไม่ต้องการทุนเลยมันเป็นไปได้ด้วยฮะยกตัวอย่างอย่างนี้รู้จัก Agoda ใช่ไหม Agoda ฮะเว็บไซต์สำหรับการจองห้องพักทั่วโลกนั่นน่ะตัวอย่างที่ชัดเจนยังไงครับอย่างนี้สมมติว่าวันนี้ให้เด็กคนนึงมาสมมติว่าอยากทำธุรกิจปล่อยห้องให้เช่าเขาก็ต้องทำไงเขาบอกอ๋องี้ต้องไปกู้ธนาคารมาสร้างโรงแรมก่อนหรือสร้างห้องเช่ามาสร้างห้องเช่าหรือไปทำอพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยที่แปลว่าอะไรนะเริ่มมาปั๊บคือเริ่มกู้ก่อนกู้แล้วหาเงินวิธีการกู้อพาร์ตเมนต์หรือว่าคอนโดห้องพักสร้างเท่าไหร่ไปกู้แบงค์เท่านั้นมาลงทุนฟังดูโหให้เช่ามันไม่เซ็กซี่เลยเพราะอะไรเพราะว่าพอคุณเริ่มมาปั๊บก็เสียเงินก่อนเลยยังไม่ทันจะได้เงินเลยยังไม่ทันจะได้เงินเลยอันนี้ผมเรียกว่าเป็นวิธีคิดของลูกคนรวยซึ่งมันไม่เวิร์กครับถูกไหมแบบพ่อขอเงิน100ล้านเอามาสร้างโรงแรมหน่อยครับโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าไอโรงแรมเนี้ยคุณจะปล่อยเช่าได้หรือเปล่าเอาแต่เขาก็บอกว่าเขาก็มี business plan มีแผนธุรกิจที่ชัดเจนนะฮะ5ปีคืนทุนนะครับหลังจากนั้นก็ได้กำไรซึ่งตรงเนี้ยผมบอกถ้านักทุนฟังนะบอกผมไม่ลงอ่ะคุณไม่เห็นน่าสนใจเลยแต่กับมีอีกคนนึงสมมติมาถึงเนี้ยผมอยากทำเว็บไซต์อันหนึ่งเว็บไซต์นี้ต้นทุนต่ำนะเห็นไหมไม่ต้องไปเดี๋ยวนี้บางทีก็ฟรีบางทีก็ฟรีเลยเว็บไซต์นี้คืออะไรก็คือไปเอาโรงแรมที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยเอามารวมกันแปลว่าอะไรรู้ป่ะแปลว่าสามารถเอาโรงแรมพูดง่ายเต็มไปหมดเลยนะที่เขาสร้างไว้หมดแล้วเนี่ยเอามาปล่อยคือตรงนี้มีหน้าที่ในการปล่อยให้คนอื่นเช่าอย่างเดียวมาเป็นศูนย์กลางเพราะงั้นเถอะนะครับแล้วพูดง่ายไม่ต้องลงทุนโรงแรมแต่ได้ส่วนแบ่งของทุกห้องพักของทุกโรงแรมทั้งหมดเลยเป็นร้อยเป็นพันห้องนี่คือรายได้เข้าธุรกิจใช่โดยที่ตอนเริ่มต้นแทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยใช่แล้วผมก็จะถามไอ้อย่างนี้แปลว่าอะไรแปลว่าแสดงว่าธุรกิจคุณเนี่ยมันตรงข้ามกับสิ่งที่คนคิดแสดงว่าคุณโฟกัสที่ลูกค้าครับเพราะโดยปกติโรงแรมเนี่ยโฟกัสที่ตัวเองฉันอยากจะสร้างโรงแรมขึ้นมาคนจะพักแบบไม่รู้ครับแต่ตรงนี้ไม่ใช่ไอ้อย่างอากูด้าเนี่ยมันเริ่มจากความปัญหาของลูกค้าก่อนลูกค้าเวลาจะจองโรงแรมเนี่ยต้องไปโทรไปทุกๆที่โทรไปหาเองโทรไปหาวุ่นวายบอกนี่ไหมถ้ามองจากลูกค้าอยากได้ที่ที่มันรวมทุกโรงแรมไว้ด้วยกันให้เปรียบเทียบราคาเลยมันเป็นศูนย์กลางแล้วก็เปรียบเทียบราคาให้เห็นให้เปรียบเทียบราคาทุกอย่างมีรีวิวให้ดูอีกด้วยถูกต้องพอฟังแล้วแบบคนละเรื่องหรือไหมคุณเจตฟังดูแล้วแบบคนหนึ่งคิดแบบเอาตัวเองที่ตั้งอีกคนหนึ่งคิดจากปัญหาลูกค้าด้วยอันนี้ให้ลูกค้าเอาปัญหาลูกค้าเป็นที่ตั้งแก้ปัญหาลูกค้าแล้วใช้ทุนน้อยด้วยโอ้โหทุกอย่างเนี้ยโอ้โหถ้าผมฟังปั๊บผมเอามาเลยขอซื้อหุ้นขอเอาเงินใส่เข้าไปได้ไหมซึ่งทีแรกโอ้ยไม่ต้องใช้ทุนอะไรแต่เขาเอาทุนมาให้เราแล้วเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วด้วยซ้ำอันนี้เขาเรียกว่าธุรกิจที่เซ็กซี่เมืองไทยมีหรือยังครับผมถามตรงไปตรงมาเลยฮะน้อยมากเพราะคนไทยไม่ถูกสอนในคิดแบบนี้นี่คือวิธีการฝึกกระบวนการคิดเหมือนกับยุคหนึ่งที่เขาก็พูดเหมือนกันว่าจริงๆแล้วการจะทำธุรกิจเบื้องต้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปกู้ให้ใช้เงินต้องใช้ภาษาแบบนี้นะฮะเงินให้ใช้เงินกูดีกว่าเงินกู้ก็คือใช้เงินตัวเราเองจะดีกว่าใช่แบบนี้เหมือนกันแต่ธุรกิจยุคนี้มันล้ำมากไปกว่านั้นคือแทบจะไม่ต้องใช้เงินแทบไม่ต้องใช้เงินเลยเมื่อกี้เราคุยมาตั้งแต่ต้นรายการมันเหมือนกับว่าคนทำธุรกิจไปสักระยะหนึ่งอยากจะได้เงินมาอัดฉีดเสริมสภาพคล่องดังนั้นถ้าผมยังไม่ได้ทำธุรกิจเลยผมมีแผนผมมีไอเดียผมอยากจะทำเหมือนอโกด้าแบบเนี้ยแต่ผมไม่เหมือนอโกด้าผมมีความแตกต่างไปผมสามารถเอากระดาษแผ่นเดียวไปคุยกับนักลงทุนได้ไหมครับเพื่อที่จะขอทุนมาโอ้อันนี้เริ่มยากแล้วเพราะเดี๋ยวนี้สเต็ปคือเราต้องทำขึ้นมาก่อนคือเดี๋ยวนี้นักทุนจะมองจากไม่ใช่มองจากไอเดียนะถ้าขายจากกระดาษเลยจริงๆคุณอาจต้องไปขายในต่างประเทศที่ซิลิคอนแวลลีย์อะไรเงี้ยคุณอาจจะขายจากกระดาษได้แต่เมืองไทยเนี่ยเขาจะขายจากผลลัพธ์นั่นหมายว่าเราต้องทำไปสักกี่ปีต้องทำไปเลยคือทำเห็นผลลัพธ์ก่อนครับเห็นแล้วเนี่ยคราวนี้เราต้องการจะโตเนี่ยอันนี้ไม่ยากเพราะว่าเราต้องเริ่มก่อนว่าเนี่ยทำแล้วนะเวิร์กลูกค้าใช้เพราะอย่างบ้านเราเนี่ยหรืออย่างเอเชียพวกเนี้ยตลาดมันไม่เหมือนกับต่างประเทศครับคนจ่ายตังค์ไม่คือเขาคิดไม่เหมือนกันอ่ะดังนั้นตรงเนี้ยเราต้องสร้างไอ้ตัวเขาเรียกโปรโตไทป์ออกมาก่อนเลยลองทำไปก่อนเลยนั้นธุรกิจที่ดีวันเนี้ยคุณต้องเริ่มแล้วทำได้เลยไม่ใช่แบบเริ่มไปคิดต้องไปกู้มาอันนี้ในธุรกิจไม่เวิร์กครับถ้าคิดแบบเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณสู้ลูกเศรษฐีไม่ได้
พราะลูกคนรวยเขามีตังค์มากกว่าคุณใช่ถ้าคุณจะไปเริ่มธุรกิจแบบนี้อย่าเริ่มตั้งแต่แรกเพราะยังไงคิดว่าจะต้องใช้ทุนเยอะก่อนใช่เพราะคุณสู้เขาไม่ได้คุณต้องคิดว่าไอ้เนี่ยมันต้องเริ่มจากความคิดมันต้องเริ่มจากปัญหาว่าเนี่ยตรงนี้มีปัญหาอยู่คนไทยมีปัญหาอะไรกันบ้างใช่เราไปลิสต์มันดิคนไทยมีปัญหามีเยอะมากเลยถูกป่ะครับเออแล้วก็ไอ้ปัญหาไหนที่เราสามารถที่เราจะสามารถแก้ได้เราต้องชอบที่จะแก้ด้วยนะครับเพราะทุกปัญหามันคือถามว่าทุกปัญหามันคือโอกาสครับแต่โอกาสเนี่ยมันทำให้เรามีแพชชั่นหรือเปล่าแล้วก็เริ่มโดยที่เราตั้งโจทย์ว่าทำโดยไม่ต้องใช้ทุนอะไรเลยอันแรกใช้ทุนตัวเองก่อนใช้ทุนตัวเองก่อนใช่ใช่แล้วเราจะคิดมากขึ้นเพราะเวลาเราใช้เงินคนอื่นเนี่ยส่วนใหญ่จะแบบโอ้เนี่ยเดี๋ยวเงินมาร้อยล้านพันอะไรเนี่ยอันนั้นวิธีคิดแบบไม่ได้เรื่องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนนี่คือแค่ต้องปรับวิธีคิดวันนี้เราคุยเรื่องของการระดมทุนนะครับแต่จริงๆแล้วท้ายที่สุดแล้ววิธีคิดมาก่อนปรับทัศนคติตัวเองใหม่ปรับมุมมองใหม่ในการทำธุรกิจนะครับแล้วก็เรื่องของทุนอาจจะไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่ต่อไปนะครับเราก็สามารถที่จะทำธุรกิจแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้นะครับวันนี้ขอบคุณคู่คิดที่ปรึกษาของเรานะครับคุณภาววิทย์กลิ่นปทุมผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนมาให้คำปรึกษาของเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับครับผมท่านผู้ชมครับรายการเรายังไม่จบนะครับไปตามกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของทุนนี่แหละครับน่าสนใจมากๆไปดูกันเลยครับคู่คิดทริควันนี้เรามีประเภทของ crowdfunding หรือการระดมทุนเพื่อธุรกิจมาฝากกันครับสำหรับประเภทของ crowdfunding หรือการระดมทุนเพื่อธุรกิจนั้นผู้ประกอบการหรือสตาร์ทอัพนั้นต้องทำความเข้าใจในแต่ละรูปแบบของการระดมทุนไม่ว่าจะเป็น reward based คือการระดมทุนโดยการแลกเปลี่ยนการให้สิทธิประโยชน์เช่นให้สินค้าหรือบริการต้นแบบหรือการตอบตกลงในการมอบสินค้าให้ donation based คือการระดมเงินทุนในรูปแบบขอบริจาคเพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ equity based คือการเข้าหุ้นนักลงทุนจะได้รับหุ้นแลกกับเงินทุนพร้อมโอกาสในการได้รับเงินประโยชน์จากกิจการในอนาคตซึ่งวิธีนี้จะใช้มากที่สุดสำหรับนักลงทุน lending based คือการขอกู้เงินจากคนทั่วไปจำนวนมากโดยมีกำหนดในการชำระคืนและจ่ายดอกเบี้ยให้กับนักลงทุนโดยการระดมทุนนั้นควรเลือกให้เหมาะกับประเภทของธุรกิจและหวังถึงผลในการลงทุนเพื่อให้เกิดการร่วมลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุดทั้งผู้ประกอบการและผู้ร่วมลงทุนและเช่นเคยนะครับมาถึงช่วงท้ายแบบนี้ท่านผู้ชมท่านไหนที่มีคำถามอยากจะปรึกษากูรูผู้เชี่ยวชาญทั้งเรื่องของการทำธุรกิจแล้วก็การลงทุนนะครับก็เข้าไปฝากคำถามไว้ได้เลยที่ Facebook Fanpage ของเรานะครับ Smart SME ครับส่วนวันนี้ขอบคุณธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนด้วยนะครับผมเจกรัตนะตั้งตระกูลและทีมงานทุกคนลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ